สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลี้ลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านางรำตีสามต้องย้ำไว้ก่อนตัวโตๆเลยว่าเรื่องนี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังถึงอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนผมอยู่ม.5ตอนนั้นคือทั้งบ้านไปบ้านญาติของยายกันบ่อยมากและรอบนี้ที่ไปเขาจะไปกันทั้งหมด2คืนผมก็เลยจะอาสาเฝ้าบ้านให้เพราะว่าตอนนั้นชอบอยู่แต่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่อีกอย่างคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปบ้านญาติของยายเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะเคยมีปัญหากันมาก่อนคืนนั้นเป็นคืนที่เหมือนคืนปกติไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อถึงเวลาตีสามจู่ๆผมก็ฝันว่าผมลืมตาตื่นขึ้นมาในสภาพที่ตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงแล้วพอมองตรงไปผมก็เห็นเป็นร่างของนางรำแต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็มยศยืนอยู่หน้าห้องเธอกำลังร่ายรำอย่างสวยงามและทุกครั้งที่ผมกระพริบตาเธอก็จะขยับเข้ามาเข้าใกล้ผมมากขึ้นเรื่อยๆและพอมาถึงข้างตัวผมเธอก็กำลังจะยื่นมือมาจับที่หน้าของผมเหมือนกำลังจะดึงหน้าของผมออกไปทันใดนั้นจู่ๆผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาสภาพตอนนั้นของผมคือเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวและตัวสั่นมากผมรู้สึกโชคดีมากที่มันเป็นแค่ความฝันพอคิดได้แบบนั้นผมก็รีบคว้าผ้าห่มและหมอนย้ายที่ไปนอนที่โซฟาหน้าบ้านทันทีคืนต่อมาผมก็กลับไปนอนที่เตียงในห้องนอนเหมือนเดิมปิดประตูมิดชิดแต่รอบนี้ผมย้ายฝั่งจากริมทางเดินไปนอนฝั่งที่ติดกำแพงแทนพอถึงเวลาตีสามผมก็ฝันเหมือนเดิมฝันเห็นนางรำคนเดิมที่กำลังร่ายรำในท่าเดิมเหมือนกับคืนที่แล้วแต่ที่พีคก็คือเธอขึ้นมารำบนเตียงฝั่งเดียวกับที่ผมนอนเมื่อคืนเลยและนั่นทำให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาสายตาของผม
เหลือบไปเห็นประตูห้องที่เปิดอยู่ความกว้างของประตูที่เปิดอยู่มีความกว้างพอๆกับขนาดตัวของผู้หญิงสามารถเดินลอดเข้ามาได้สบายๆอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเผื่อใครอาจจะคิดว่าผมเลี้ยงหมาหรือแมวเอาไว้แล้วอาจจะเป็นตัวการที่ทำให้ประตูแง้มเปิดหรือเปล่าผมเลี้ยงแมวครับซึ่งปกติแมวของผมจะแง้มประตูเปิดได้เองจริงแล้วเดินเข้ามานอนข้างๆผมทุกคืนแต่ในคืนนั้นแมวของผมได้เข้ามานอนก่อนแล้วและผมสาบานได้เลยว่าผมอยู่บ้านคนเดียวจริงๆที่บ้านยังไม่กลับมาจากบ้านของญาติเลยในตอนนั้นผมตะโกนออกไปแบบไม่คิดว่ามึงต้องการอะไรจากกูวะขออนุญาตหยาบนะครับแต่ผมพูดออกไปแบบนั้นจริงๆหลังจากสิ้นเสียงตะโกนผมเอาผ้าห่มคลุมตัวนั่งกอดเข่าและหันหลังไปหากำแพงจนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยจนกระทั่งเช้าและเหมือนโชคช่วยมากเพราะประมาณสายๆวันนั้นแม่กับยายก็กลับมาถึงบ้านพอดีวันหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เข้าเมืองไปเล่นเกมที่ร้านเกมซึ่งเป็นร้านประจำของผมที่เล่นมาตั้งแต่ตอนม.2ในระหว่างที่ผมกำลังพูดบ่นกับเพื่อนว่านอนไม่หลับเพราะไปเจอผีนั่งรำมาเจ้าของร้านที่ผมไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยก็ได้ยินเข้าแล้วมาสะกิดไหล่ผมพร้อมกับพูดว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเราอ่ะผมก็บอกเจ้าของร้านไปแบบงงๆว่าผมไม่ได้ไปทำอะไรไว้นะครับพี่เขาก็บอกกลับมาว่าเฮ้ยพี่ว่ารีบไปทำบุญซะดีกว่านะแล้วจากนั้นเขาก็เดินไปสูบบุหรี่ที่หน้าร้านอย่างสบายใจเฉิบหลังจากกลับมาจากร้านเกมได้ไม่นานผมก็เอาเรื่องที่ผมเจอไปเล่าให้ยายกับแม่ฟังในสภาพที่ผมตัวสั่นและเหงื่อออกเยอะกว่าปกติพอยายฟังเรื่องที่ผมเล่าเสร็จยายก็ถามว่าที่เองไปเจอมารูปลักษณ์เป็นยังไงผมก็บอกไปว่าเป็นผู้หญิงสาวอายุไม่เยอะแต่งตัวเป็นนางรำเต็มยศห่มสบายสีแดงมองไม่เห็นใบหน้าแล้วก็ใบหน้าเต็มไปด้วยสีดำๆครับพอบอกปุ๊บยายก็บอกทันทีเลยว่านางรำคนนั้นกำลังจะมาเอาชีวิตผมไปเพราะถ้าเขาห่มสบายสีเขียวเขาจะมาคุ้มครองผมหลังจากที่ผมฟังตัวผมก็สั่นหนักกว่าเดิมแต่ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะครับอาจจะพิสูจน์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่
ผมเลยขอให้แม่พาไปใส่บาตรในตลาดตอนเช้าแต่กลับกลายเป็นว่าโซนที่ปกติจะมีพระมาบิณฑบาตทุกวันกลับไม่มีพระมาบิณฑบาตเลยแม้แต่รูปเดียวไม่ว่าจะข้างในตลาดหรือหมู่บ้านที่อยู่หน้าตลาดไม่มีพระสักรูปเลยที่ออกมาบิณฑบาตตอนเช้ามันเลยทำให้ผมตัวสั่นและเสียงสั่นกลัวมากและกลัวว่าผีนางรำตนนั้นจะกลับมาหลอกหลอนผมอีกแม่ก็เลยตัดสินใจพาไปวัดในตัวเมืองที่แม่ไปทำบุญประจำในทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะพอถึงวัดปุ๊บโชคดีมากที่วันนั้นเจ้าอาวาสเพิ่งจะกวาดลานวัดเสร็จพอดีก็เลยขอให้เจ้าอาวาสมาทำพิธีให้หลังจากทำพิธีเสร็จจู่ๆเจ้าอาวาสก็ถามผมว่าก่อนไปเจอผีนางรำผมได้ไปเจออะไรมาก่อนไหมสิ้นสุดคำถามนั้นจู่ๆก็มีภาพแฟลชแบ็กเข้ามาในหัวและผมก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าที่ผมจะเจอผีนางรำผมจำได้ว่าคืนนั้นผมกำลังเล่นคอมอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านหางตาของผมเหลือบไปเห็นร่างเงาสูงใหญ่กำลังมองมาที่ผมผ่านช่องผ้าม่านหน้าบ้านผมเลยหลบตาไปมองทางอื่นทันทีด้วยความกลัวและพอเหลือบไปมองที่ช่องผ้าม่านอีกทีร่างเงาตนนั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถึงจะนึกได้แบบนั้นผมก็ไม่ได้เล่าให้เจ้าอาวาสฟังและบอกเจ้าอาวาสไปว่าผมไม่ได้ไปเจอกับอะไรมาก่อนเลยซึ่งตอนนั้นผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมไม่เล่าให้เจ้าอาวาสฟังไปเลยเผื่อว่าเจ้าอาวาสจะช่วยเหลืออะไรผมได้บ้างพอกรวดน้ำหลังทำพิธีเสร็จผมก็เอาน้ำไปเทที่ใต้ต้นโพสูงใหญ่ที่อยู่กับวัดนั้นมานานแสนนานและหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆอีกเลยเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับรายการจันหลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจันทร์ในสองรูปแบบคือการไลฟ์สตรีมในเวลา3 ทุ่มหรือลงคลิปในเวลา4 ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้สามารถกดติดตามช่อง YouTube Hoku CH และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ 10-20 นาทีที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกทีสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้โฮคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้
ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบ้หวยรอบเตียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ